สวัสดีครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะทำเป็นลายเท็กซ์เจอร์นะครับที่เหมือนกับเป็นลายนูนๆขึ้นมานะครับมันทำยังไงนะครับผมสร้างแบ็กกราวด์ขึ้นมาก่อนนะครับให้เท่ากับขนาดอาร์ตบอร์ดยังไม่ต้องไปกำหนดสีก็ได้นะครับแล้วผมก็ไปที่เส้นนะครับลากไปปึ๊บกำหนดขนาดสโตปใส่สีมันก่อนนะครับสักเทาอ่อนๆแล้วก็แบกกำหนดขนาดสโตปสัก2พอยต์นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้มันเป็นทรงอื่นแล้วกันไปที่ Effect Distort Transform นะครับแล้วก็ Zigzag กด Preview ดูปึ๊บก็เอาสักประมาณนี้ก็ได้นะครับโอเคไปนะครับแปลงเป็นวัตถุธรรมดาไปที่ Object นะครับผ่าน Outline Stroke ปึ๊บครับนี้ผมไปที่ Object Transform Move นะครับจะเลื่อนลงมาในแนวตั้งนะครับก็ไปที่ Vertical สัก10พิกเซลเปลี่ยนเป็นสัก20แล้วก็กด copy ปึ๊บนะครับแล้วก็คอนโทรล D นะครับเปิดเลเยอร์ขึ้นมาดูอันนี้ผมจะแยกเลเยอร์กันนะครับเอาไอ้เส้นเนี้ยไว้อีกเลเยอร์หนึ่งคอนโทรล Xไปเพิ่มเลเยอร์ใหม่นะครับแล้วก็ชิปคอนโทรล V ปึ๊บอาจจะกรุ๊ปกันไปก่อนนะครับกรุ๊ปไปปึ๊บนะครับแล้วทีนี้ผมก็เลือกไอ้ลายตัวนี้ไว้นะครับกดชิปค้างเอาไว้นะครับโทษทีกดอัลเทอร์เนทค้างเอาไว้นะครับแล้วก็คลิกค้างแล้วก็เลื่อนลงมาสักประมาณนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเทาเข้มเปลี่ยนฟิลนะครับให้เป็นสีเทาเข้มประมาณนี้ทีนี้ไอ้ตัวสีดำเนี่ยมันอยู่ด้านบนนะครับมันอยู่ด้านบนนะเลื่อนลงมาไว้ด้านล่างปึ๊บอย่างนี้นะครับก็จะดูเหมือนกับมันนูนขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับแต่ยังไม่จบนะก็ผมจะเลือกลายที่เป็นไอ้สีเทาอ่อนนะครับมันกรุ๊ปกันอยู่แล้วนะครับก็จะเลือกง่ายขึ้นไปที่ Transparency เปลี่ยนเป็น Overlay นะครับปึ๊บส่วนไอตัวสีดำสีเทาเข้มนะครับทั้งหมดก็เปลี่ยนเป็นสัก Multiply ก็ได้นะ Multiplyตรงนี้ก็ให้มันเข้มขึ้นประมาณนี้นะครับ
ก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับมันนูนขึ้นเป็นลายที่มันนูนขึ้นมานะครับทีนี้ถ้าผมจะลองใส่การเดียนที่แบ็กกราวด์ดูนะครับมันก็จะช่วยให้มันมีมิติขึ้นได้อีกผมใช้การเดียนปึ๊บแล้วก็ลากจากบนลงล่างมาแบบนี้นะครับอาจจะเปลี่ยนสีหน่อยให้เป็นเทานะครับไปประมาณนี้นะครับทีนี้การเปลี่ยนสีนะครับก็ทำได้เหมือนกันนะครับผมเปลี่ยนสีการ์เดียนอาจจะไปใช้เป็นแดงนะครับก็จะดูเหมือนกับมันโนนขึ้นมานะครับถ้าผมกลับด้านตัวนี้นะครับกลับด้านปึ๊บนะมันก็จะดูเหมือนมันเจาะลงไปไอ้ลายตัวนี้นะครับมันเจาะลงไปในพื้นแบ็คกราวด์นะครับมันจะต่างกันนะครับแค่กลับด้านคือมันเป็นการหลอกสายตานะครับจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันก็ไม่ได้เจาะลงไปจริงๆนะเพียงแต่ว่าใช้การเดียนช่วยแล้วก็ไอ้พวกลายเนี่ยนะครับก็ไปใช้คุณสมบัติ transparency นะครับ overlay พวกนี้นะครับมันจะช่วยหลอกสายตาเรานะครับเดี๋ยวลองแบบนี้จะดูนูนขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูเป็น2 artboard ดีกว่าปึ๊บนะครับนะครับลองดูอันนี้มันจะดูเหมือนโนนขึ้นมาอันนี้จะดูเหมือนเจาะลงไปนะครับแค่กลับด้านครับก็เดี๋ยวมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับอันนี้จะทำจากวงกลมปึ๊บผมใช้เป็นวงกลมสีนี้นะครับcopy นะครับมาไว้อีกชั้นหนึ่งยังเยื้องกันนะครับแล้วก็ใช้สีเข้มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่ transparency นะครับเป็น multiply ตัวนี้ก็เป็น overlay นะครับตัวบน overlay ตัวล่าง multiply นะครับแล้วก็ copy นะครับมาไว้อีกอันหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็กด Ctrl D ปึ๊บเลือกทั้งหมดทั้งแถวแล้วก็ Copy มาอีกอันหนึ่งไว้ด้านล่างก็ Ctrl D ปึ๊บนะครับมันก็จะดูเหมือนกับเป็นปุ่มวงกลมนูนขึ้นมาแบบนี้ทีนี้ผมใช้การเดียนที่แบ็กกราวด์ช่วยหน่อยนะครับไล่เฉดสีนะครับให้เหมือนกับมีแสงเข้ามาทางด้านเยื้องๆแบบนี้นะครับครับใช้การเดียนลากไปปึ๊บนะมันเข้มขึ้นหน่อยนะครับก็จะได้เป็นลักษณะ texture นะครับที่เหมือนกับมันนูนขึ้นมานะครับ
ประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับอาจจะลองปรับเปลี่ยนเป็นทรงอื่นดูนะครับก็จะได้ลายนูนนะครับที่เป็นลายใหม่ๆขึ้นมาได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ